สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนฉบับของอาจารย์วันครับหมัดที่73ความหวาดกลัวของเหล่าผู้บริหารสมาคมมนุษย์ประหลาดตัดภาพมาครับผมนั่นก็คือเราจะเห็นนะครับภาพของจีโนสนะครับกำลังต่อสู้อยู่รายงานสถานการณ์ในการติดตามล่าฮีโร่กาโร่เราได้เข้าไปอยู่ใต้ดินและได้ยืนยันการมีอยู่ของลังสมาคมมนุษย์ประหลาดพวกมนุษย์ประหลาดได้จับตัวเด็กเป็นตัวประกันเราได้รวบรวมเหล่าฮีโร่ชั้นยอดมากมายที่เราสามารถทำได้และเข้าร่วมภารกิจการยืนยันการมีอยู่ของสมาคมมนุษย์ประหลาดเราพบร่องรอยของกาโร่ดังนั้นเราขอยืนยันการมีอยู่ของสมาคมมนุษย์ประหลาดในตอนนี้นะครับก็จะมีบทนะครับสนทนาค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับตัดภาพมาภาพที่2ครับผมก็ยังเป็นภาพของจีโนสนะครับกำลังต่อสู้อยู่ครับผมการตัดสินโดยจำนวนและขนาดของพวกเขาหากพวกเขาร่วมกันต่อสู้เป็นกลุ่มเป็นทีมซึ่งระดับภัยพิบัติน่าจะเป็นระดับมังกรหรือเหนือกว่าเลยทีเดียวหมายถึงว่าถ้าหากกลุ่มนะครับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยนะครับภัยพิบัติเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับมังกรหรือเหนือกว่าระดับมังกรเลยทีเดียวครับโหแข็งแกร่งใช่ย่อยครับผมเป้าหมายหรือภารกิจเบื้องต้นของเราคือการช่วยเหลือและการรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กและนำตัวเด็กกลับคืนแต่ณตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแผนเราได้เริ่มต้นอย่างล้มเหลวกับการต่อสู้กับพวกมนุษย์ประหลาดภายในนี้ทั้งหมดหมายถึงว่าทุกคนนะครับต่อสู้ไม่ไหวนั่นเองครับผม42นาทีผ่านไปแล้วหลังจากการเข้าร่วมการต่อสู้เราเจอมนุษย์ประหลาดที่เราไม่สามารถสู้ได้เจ้าของเหลวที่ไม่มีรูปร่างคงหมายถึงน้ำธรรมชาติอีวานะครับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดอีกตัวนึงครับของเหลวที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถโจมตีทางกายภาพมันเลยได้ทั้งหมดเลยก็หมายความว่ารูปแบบการโจมตีทางกายภาพเนี่ยไม่สามารถทำอะไรน้ำได้เลยครับผมตัดภาพมาก็ยังเป็นภาพของจีนอสนะครับที่ตะลุมมาตุ้มสู้กับอสุจิดำซึ่งมีจำนวนมากๆเลยครับโอ้โหจีนอสเนี่ยเหลือแต่ขานะครับแต่ก็ยังต่อสู้ไม่ท้อเลยทีเดียวครับ47นาทีผ่านไปแล้วได้รับสัญญาณที่ไม่สู้ดีนักจากอะตอมิกซามูไรฉันไม่ตอบกลับไปเพราะฉันกำลังอยู่ท่ามกลางการต่อสู้อยู่คงมีเฉพาะเครื่องส่งสัญญาณของฉันเท่านั้นที่สามารถส่งและโทรออกไปยังคนอื่นแต่ฉันไม่สามารถรับหรือช่วยเหลือเขาได้ไม่รู้เลยว่าอะตอมิกซามูไรยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า51นาทีผ่านไปแรงโน้มถ่วงแปลกๆประหลาดเกิดขึ้นภายในพื้นที่การต่อสู้นี้แสดงว่ามีพวกพลังจิตนะครับใช้พลังจิตในการควบคุมแรงโน้มถ่วงอยู่นะตอนนี้ครับมีการสั่นสะเทือนภายในพื้นที่ตรงนี้ตลอดเลยฉันถูกกักขังไว้ที่นี่ฉันออกไปไม่ได้เหมือนกับมีม่านขนาดใหญ่ครับที่กักขังนะครับกลุ่มที่ต่อสู้ภายในม่านนี้ครับผมในขณะที่ถูกส่งไปอยู่ในซากพลังหักพังอ้าวหมายความว่าจีนอสเนี่ยถูกกระแทกหรือผลักไปนะครับติดกับกำแพงหรือซากปรักหักพังแล้วครับสำหรับตอนนี้มีเพียงออกซิเจนก็ถือว่าฉันได้รับความปลอดภัยแล้วฉันยังมีชีวิตอยู่ตัดภาพมาเราก็จะเห็นภาพนะครับไซโคเซอร์เนี่ยกำลังลากคัตซึมากิไปมาด้วยพลังจิตครับคัตซึมากิเนี่ยสลบไปแล้วครับผมภาพก็จะเห็นนะครับการคิดนะครับหรือการบทสนทนาของจักรพรรดิเด็กนั่นเองครับฉันกำลังส่งสัญญาณความช่วยเหลือในขณะนี้ให้กับดาร์คชายซูเปอร์อันรอยและปุริปุริพีซันเนอร์ติดต่อไปเพียงพวกเขา2คนและฮัตซึมากิ
เป็นเพียงคนเดียวที่ยังสามารถรับมือสถานการณ์นี้ได้ เดี๋ยวไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าฮัตสึมากิเสร็จไปแล้วฉันคิดว่าฮัตสึมากิเป็นคนสำคัญของภารกิจนี้เธอคือความเชื่อมั่นจากการใช้สัญญาณที่มีน้อยนิดของฉันคนที่เหลือล่ะฉันส่งสัญญาณเหล่านี้ไปให้แล้วแต่ไม่มีใครตอบรับมาเลยในสถานการณ์ปัจจุบันคนที่อยู่ระดับสูงของสมาคมฮีโร่ล้วนอยู่ในอันตรายหมายถึงคาร์บเอฟต่างๆนะครับล้วนอยู่ในอันตรายหากพวกเราแพ้ในการต่อสู้หรือเสียชีวิตความปลอดภัยของโลกใบนี้จะถูกคุกคามและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนโดยไม่มีความสงบใดๆหลงเหลืออยู่อีกแล้วเหมือนกับอย่าแพ้ไม่ได้สมาคมฮีโร่ของเราครับนั่นคือเหตุผลที่ฉันขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะตอนนี้ภาพก็ตัดมานะครับที่จักรพรรดิเด็กนะครับหน้าคนเดียวนะครับกำลังพบอะไรบางอย่างครับหรือกำลังบ่นกับตัวเองอยู่นั่นเองครับเมเทิลไนท์ฉันหมายถึงด็อกเตอร์โบฟอยนะเขามีอาวุธที่เหนือกว่าความสามารถของฮีโร่ได้ซ้ำไปแต่ดูสิ่งที่เขาทำสิมันควรเป็นเวลาที่จะมาเข้าร่วมกับสมาคมฮีโร่นี่หรืออาจเป็นอย่างอื่นก็ได้หมายถึงแข่งใจกับด็อกเตอร์โบฟอยแล้วครับอาจจะถูกจัดเป็นประเภทภัยคุกคามสักวันหนึ่งก็ได้หมายถึงด็อกเตอร์โบฟอยนะครับอาจจะเป็นภัยที่พิบัติใหม่ของสมาคมฮีโร่เองก็เป็นได้ครับโปรดติดต่อกลับมาให้เรายืมความแข็งแกร่งของคุณเถอะเหมือนกับอยากให้ด็อกเตอร์บูฟอยเนี่ยติดต่อกลับมาครับจักรพรรดิเด็กเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยของคุณในอดีตนะอะไรประมาณนี้อ๋อมีเบื้องหลังนะครับและหลังจากนั้นครับก็กดส่งสัญญาณไปที่ใดที่หนึ่งครับแล้วก็เป็นบทสนทนาต่ออีกแล้วครับไม่มีทางที่เขาจะไม่ปรากฏเพราะเป็นคนที่น่าเชื่อถือนี่พอมาคิดเกี่ยวกับเขาก็นึกได้ว่าไม่มีของพวกเขาจากสมาคมฮีโร่แม้กระทั่งครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถูกเฉือนนี้เลยคือต้องอธิบายก่อนครับว่าไม่มีเนี่ยนั่นก็คือเหล่ากองทัพหุ่นยนต์เนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาร่วมภารกิจเพียงครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ถูกส่งมาครับมันถูกประจำการไว้ที่สมาคมฮีโร่แทนที่จะนำหุ่นยนต์เหล่านั้นครับมาช่วยเหลือครับด็อกเตอร์โบฟอยเป็นคนยังไงกันแน่ครับแบบนี้ฉันเป็นเพียงเด็กและไม่สามารถหรือไม่มีอำนาจใดๆแต่ดูสิทัตซึเมกิถึงแม้จะมีความเป็นเด็กมากกว่าฉันมีความหงุดหงิดเกี้ยวกาดอยู่เสมอและไม่ชอบสิ่งที่คิงทำก็ตามฮัตสึเมกิก็ไม่ชอบคิงนะครับเพราะวิธีการของคิงเนี่ยคือความสงบเยือกเย็นประดุจกับหมาป่าโหคิงนี้ได้รับความชื่นชมครับหลังจากนั้นครับหลังจากส่งสัญญาณไปนะครับก็มีความช่วยเหลือมาครับนั่นก็คือมีคนคนนึงครับโผล่หน้ามาจากซากฝรั่งหักพังนั่นเองโผล่มาแบบนี้มันน่ากลัวไหมเนี่ยคนคนนั้นนั่นคือภูริพีซันเน่ครับผมจักรพรรดิเด็กจ้ะวู้ฉันอยู่ตรงนี้จ้ะที่รักและภาพหลังจากนั้นนะครับจักรพรรดิเด็กก็ตกใจครับแล้วก็ต่อยภูริไปเต็มๆครับเอ้ยทำร้ายเจ๊ทำไมเนี่ยใจร้ายเหมือนคนอื่นๆเลยเป็นใครก็ตกใจครับถึงคุณจะไม่สนใจแต่หากว่าคุณกลัวคุณจะได้รับความมั่นใจตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วนะให้ฉันกอดคุณไหมจ๊ะ ไม่จักรพรรดิเด็กรีบตอบทันทีครับไม่หยุดเลยไม่เป็นไรครับปุริก็ตอบกลับมาครับเอ๊ะเจ๊เสียใจเจ๊อยากตาย อ้าวภาพตัดมานะครับนั่นก็คือจีนอสครับที่กำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้ที่เหลือแต่ขาตอนนี้ไม่เหลือทั้งขาและแขนแล้วครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับโอ้คนสุดท้ายที่ต่อสู้ครับความหวังของสมาคมฮีโร่มันหมดสิ้นไปแล้วใช่ไหมคนสุดท้ายที่ต่อสู้ได้แขนก็ไม่เหลือขาก็ไม่เหลือ
ใครกันแน่ครับที่จะมากอบกู้สถานการณ์ที่โหดร้ายขนาดนี้ได้เป็นบาสใช่ไหมหรือทัตสึมากิก็ไม่ได้ทัตสึมากิก็เสร็จไปแล้วครับหรือจะเป็นเมเทิลไนท์ใครก็ได้ครับสักคนที่สามารถมากอบกู้สถานการณ์ของเหล่าฮีโร่ให้ได้เปรียบอีกครั้งครับความสิ้นหวังกลับมาอยู่ที่สมาคมฮีโร่แล้วครับความสิ้นหวังที่จะต่อสู้ความหมดแรงที่จะต่อสู้ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องพ่ายแพ้และจบสิ้นกับเหล่ามนุษยชาติของพวกเราครับภาพตัดมานะครับก็จะเห็นจีนอสกำลังนอนซมอยู่ครับตายหมายถึงตายหมายถึงจีนอสนะครับเดดไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าฉันยังได้ยินเสียงเท้าของผู้ตายหลอนนะครับหลอนจีนอสนะครับได้นึกนะครับฮัตสึมากิยังมีชีวิตอยู่แต่ยังมีบางคนที่เป็นศัตรูของเรารู้วิธีรับมือพลังจิตหมายถึงมีพวกพลังจิตอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับและสามารถใช้พลังจิตได้มันคงไม่ง่ายแล้วล่ะสำหรับฮัตสึมากิที่จะเปิดม่านพลังรอบๆได้อีกหมายถึงม่านพลังรอบๆเนี่ยอาจจะเป็นของคนอื่นที่เปิดไว้ครับไม่ใช่ฮัตสึมากิที่เปิดม่านพลังไว้นั่นเองครับฉันมาถึงที่สุดแล้ว ควรถึงที่สุดนะครับจีนอสเพราะว่านายเนี่ยไม่เหลือแขนหรือขาแล้วนะบทสนทนาต่อนะครับแต่ถ้าฉันทำการกวาดล้างที่นี่ตอนนี้ฉันจะกวาดล้างเหล่าผู้คนที่หลงเหลืออยู่ภายใต้ดินให้ตายไปด้วยและฉันคงทำมันเร็วเกินไปครับเร็วเกินไปอย่าพึ่งจีนอสเนี่ยนะครับนึกอะไรไม่ออกเนี่ยจะระเบิดตัวเองจะระเบิดตัวเองตลอดเลยครับผู้บริหารระดับสูงสมาคมมนุษย์ประหลาดอธิบายไว้ว่าสถานการณ์ของเราในฐานะที่เริ่มเกมเนี่ยการที่ไม่มีบาสหรือไม่มีเมเทนไนท์มันคงลำบากน่าดูยังมี2สัญญาณสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนี้หนึ่งในนั้นคือเด็กและอีกคนนึงล่ะเขาคือใครคนที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์นี้ได้จะต้องเป็นใครกันสถานการณ์ทั้งหมดมันเริ่มจะสิ้นหวังแล้วมีมันเหมือนมีเสียงนึงครับที่ตะโกนด้วยความสั่นคอนะครับเหมือนกับไปเจออะไรสักอย่างนึงครับเฮ้ยคิงยืนอยู่ตรงนั้นเสียงเต็มไปด้วยความตกใจปนความกลัวครับอ้าวคนที่จะมากอบกู้สถานการณ์คนนั้นคือคิงครับคิงออกมาแล้วเอาเลยครับเราผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดกำลังจะได้พบเจอมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับช่วงเวลานี้ความคิดที่เกิดขึ้นกับจีนอสนั้นได้ก่อเกิดอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจขึ้นมา แล้วก็บอกว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ้าวคืออะไร คิงงงกับตัวเองครับว่าออกมาทำไมครับว่ายังไงเจ้าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นฉันยังมีความสนุกสนานกับการเล่นเจ้าตัวนี้อยู่เลยที่หักง่ายหมายถึงจีนอสนะครับที่หักได้ง่ายรอให้คุณมาเปลี่ยนนะเหมือนกับพูดไปโดยที่ยังไม่รู้ครับว่าคุยกับใครอยู่ครับคนที่อยู่ไกลๆนั่นคือคิงนะเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คิงใช่ไหมเสียงเหมือนความหวาดกลัวครับเสียงของอสุจิดำนั่นเองครับเอาละครับบทต่อไปใน EP ที่2จะเป็นอย่างไรครับบอกไว้เลยครับเป็นการต่อสู้ระหว่างคิงกับเหล่าผู้บริหารระดับสูงเป็นการลุมนะครับ1ลุม4ฟังไม่ผิดครับคือการ1ลุม4ครับคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสมาคมฮีโร่ออกมาจัดการเองนะครับมาเอาใจช่วยเหล่าสมาคมมนุษย์ประหลาดครับว่าจะรอดจากเนื้อมือของคิงได้หรือไม่ครับผมวันนี้ขอตัดเป็น EP นะครับบทของตอนนี้มันยาวจริงๆครับถ้าจะให้เล่าหมดเลยครับก็เป็นเกิน20นาทีเนี่ยเพื่อนๆคงเบื่อกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดเป็น EP 1และ2นะครับย้ำว่าจบใน EP 2แน่นอนครับ
เอาครับมาดูกันว่าคิงจะจัดการเหล่าฮีโร่เหล่ามนุษย์ประหลาดอย่างไรครับจะจัดการเรียงตัวหรือจะจัดการครั้งเดียวด้วยคิงเอ็นจิ้นครั้งเดียวจบเหตุไปเลยครับเรามารอติดตามชม EP 2ต่อไปครับวันนี้ขอสวัสดีครับ